อ่ะเล่าหน่อยเปิดมาก็เป็นชุดสีแดงเลยยังไงคือไม่มีใครบอกเลยก็คือบอกว่ายายได้เราไป MGI ผู้ถือหุ้นการ Thank you party สีอะไรสีอะไรก็ได้เธอยายนับวางยาตกใจยายนับวางยาเชื่อนับนับก็บ้ง SD บ้งอยู่แล้วนับบ้งยิ่งกว่าคือบ้งกับบ้งอยู่ด้วยกันก็คือวิ่งหอบผ้ากัน2คนพอเข้าในงานรู้สึกยังไงเขียวทั้งนั้นเขียวทั้งนั้นคือหุ้นเขาเขียวเรามาแดงเอ๊ะยังไงอยู่ต้องห้ามด้วยนะสีต้องเขียวด้วยนะเป็นวงเล็บว่าวงเล็บสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ห้ามสีแดงสีอะไรไม่ห้ามแดงโทรวินยายนับฉ่ำนับเดี๋ยวบอกว่าสีแดงได้ยังไงสีแดงได้ไงมันคริสต์มาสไม่ใช่หรอมันใกล้คริสต์มาสมันคริสต์มาสแต่โชคดีที่มีกระเป๋าเขียวนะก็ยังได้อยู่แล้วก็โชคดีมากที่เข้าไปแล้วมีชุดให้เปลี่ยนคือบอกเลยชุดของแม่แอนนาค่ะก็คือแก้ขัดก่อนแก้ขัดก่อนไม่ได้ใช่ถามถึงสถานะหัวใจยังไงคะตอนนี้โอ้ยตอนนี้ว่างว่างแบบติดไฟเขียวแท็กซี่เลยว่างไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีใครแอบชอบไม่มีคนมาชอบไม่ได้คุยกับใครทำแต่งานตอนนี้คนคุยอยากจะถามเรื่องคนคุยที่บอกว่าสวยขนาดนี้มันต้องมีแหละมันต้องมีก็ติดมากขนาดนี้มันต้องมีคนโบกนั่นแหละไม่คือคนคุยเขาต้องนับว่าเขาเราชอบเขาชอบเราแล้วคุยกันแต่ถ้าเกิดเราชอบเขาฝ่ายเดียวเขาไม่เรียกว่าคนคุยไม่ก็คือไม่มีอะไรก็แค่คนคุยกันเฉยๆไม่ก็คือมีคนเข้ามาจีบใช่ไหมมันก็มีอยู่แล้วเราสวยเราสวยแล้วเราเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ที่ดีขึ้นขนาดนี้เราแบบว่าดูดีขึ้นอะไรดีขึ้นน่ารักขึ้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่เราสวดอินบงอินบ็อกแปลกๆเข้ามาเยอะ DM เยอะเยอะเยอะมากแต่บางทีแปลกๆไหมวิแปลกๆเหรอคะแปลกๆก็คือแบบอินเดียอะไรเงี้ยเป็นอินฟูอินเดียด้วยนะอินฟูมีตัวตนใช่เป็นอินฟูอินเดียแบบว่าอยากกลับมาเจอแบบอะไรอย่างนี้แบบไปกินข้าวอยากให้ยูพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่เราไม่ใช่สายแขกเราสายฝอเราสายฝอไงก็เลยอินฟูสายฝอมาก็คือก็ได้อยู่ก็ไปเลยก็แท็กซี่ว่างหลังจากที่เราใช้ชีวิตโสดมาชีวิตโสดมีอะไรเปลี่ยนเราเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงของจริงๆหุ้ยเหงานะจริงๆคือเราไม่ได้โสดมาตั้งเป็น10ปีจริงๆไม่10ปีทั้งชีวิตไม่เคยว่างขนาดนี้ไม่เคยโสดนานขนาดนี้แล้วเป็นการโสดที่แบบผู้ใหญ่ก็คือมีงานมีการให้ทํามีสังคมให้ออกมันก็เป็นอีกแบบรูปแบบนึงของการใช้ชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้ไปข้อดีมันคือไม่ต้องไปสนใจใครว่าใครจะมารอหรือว่าเราแบบทําอะไรไม่เกรงใจใครอะไรอย่างงี้แต่ข้อเสียคือมันเหงามันไม่มีใครให้แบบไม่เหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหงาแบบว่าไม่มีใครให้อ้อนไม่มีใครให้แบบไปพูดอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราเจออะไรไม่ดีมาบ้างในวันนี้นู่นนี่นั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดกับตัวเองว่าทําไมใครถึงโสดนานกว่าทุกครั้งมันน่าจะเป็นเพราะช่วงวัยด้วยแล้วเรามันเป็นวัยแบบ30แล้วอ่ะ30อัพแล้วอะไรอย่างเงี้ยสเปคก็มันก็ต้องสูงขึ้นเราจะแบบเล่นๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเลือกใครไม่ได้หรือจะลงกับใครไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าไอ้ที่ข่าวคนคุยน่ะคือตอนนั้นน่ะแล้วแบบขายของไปด้วยแล้วก็แบบไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็ไหลกันไปอะไรอย่างงี้มันก็เลยออกมาอย่างงั้นแต่จริงๆเราไม่มีนะคะไม่มีว่างเปิดไหมหลายคนเปิดอยู่แล้วเหงายังบอกเปิดอยู่แล้วค่ะเปิดตลอดหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนแบบสนุกค่ะจะไม่เห็นมุมเหงาอะไรของเราหรือเปล่ามุมสนุกอ่ะคือมุมที่เราอยู่หน้ากล้องเวลาทำงานเวลาอยู่หน้าคนดูเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แต่พอหลังจากที่งานจบปุ๊บเหมือนปิดสวิตช์ปั๊บนั่งรูดมือถือแบบต้มมาม่าแล้วก็แล้วก็ดูช่องคาเลนน่ารักอยากร่วมเขาอยากร่วมงานเปล่าเนี่ยพูดบอกเขาหน่อยวิดีเอ็มไปแล้วเดียมไปแล้วเพราะว่าพูดไอชอบยูวิดีโอมากยูคอนเทนต์มากแบบว่าจะมีทำให้ไอแบบรู้สึกแบบฟีลกู๊ดแล้วก็เป็นแบบกู๊ดเดย์อ่ะเข้าใจป่ะแบบว่าเป็นวันที่ดีอะไรอย่างงี้ดูแล้วแบบฟีลกู๊ดมากแล้วเขาตอบหรอไม่ตอบอยากบอกนะถ้าสมมุติเขาบอกอะไรเขาตอบหน่อยถ้าเห็น DM พิมลาได้ก็ช่วยตอบด้วยนะคะหรืออยากจะมาทำครัวมินิมอลกับแม่เอกค่ายก็มาเลยค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเรา 100% ตอนนี้สภาพจิตใจ 100% มั้ยก็ยังไม่ถึงกับ100แต่มันก็ประมาณ90อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยอมรับความจริงไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดลบไม่ได้คิด
อะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านมาแล้วหิวใจตัวเองยังไงบ้างหิวใจนี่ต้องขอบคุณเพื่อนเลยเพื่อนสําคัญมากคือแบบให้มาหาคือไปไหนไปอยากกินอะไรพาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนช่วยแบบฮีเวลาเราดาวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะแบบเฮ้ยมึงเก่งมึงเป็นคนที่เจ๋งมึงเป็นคนที่แบบมึงมาไกลได้มากแล้วฉะนั้นคือมึงต้องไปต่อเงี้ยเพื่อนจะคอยดันคือตอนเนี้ยโชคดีมากที่แบบเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนเป็นมีเพื่อนที่ดีคือคิดมั้ยว่าถ้าวันนึงเราถึงได้ก็จะเห็นแล้วว่าเราอาจจะอยากไม่มีแฟนไปอีกหลายปีเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่กลัวมากกลัวมากว่าถ้าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะจะไม่เอาใครเข้ามาในชีวิตเพราะจริงๆอ่ะการที่มีอ่ะมันก็ดีมีคนคอยเป็นห่วงมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยปกป้องอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วไม่อยากจะเป็นสาวมั่นแบบนั้นแล้วจริงๆก็ตอนมีอ่ะคิดอย่างนี้คิดว่าเป็นสาวมั่นไม่มีเธอก็ได้แต่พอมีเธอแล้วอยู่เกือบไม่ได้อยู่เกือบไม่ได้ได้คุยกันได้คุยค่ะคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานคุยเรื่องน้องหมาอะไรอย่างนี้ตอนนี้ธุรกิจที่ทําร่วมกันยังมีอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบเซ็นให้มันเรียบร้อยก็ยังต้องช่วยกันแก้ปัญหาหลังบ้านอยู่อะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เจอกันการถอยมาเป็นสถานะเพื่อนกันตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนด้วยไม่ใช่อะไรด้วยไม่ได้ถอยอะไรด้วยค่ะไม่รู้เป็นคนรู้จักเป็นพาร์ทเนอร์อะไรอย่างงี้เป็นพาร์ทเนอร์ไม่รู้ทําใจอยู่ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยเลยคือเอาบอกตรงๆไปทุกที่ก็มีคนถามหาตลอดแล้วก็ทุกคนเข้าเดินมาจับมือบอกว่าขอให้พวกพี่เข้าใจกันได้เร็วขึ้นนะแล้วก็กลับมานะเพราะว่ามันไม่มีใครคู่ควรหรือเหมาะสมเท่ากับพวกเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไม่เป็นไรให้มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งตอนนี้มันก็เทคไทม์เวลามาที่ดีแล้วก็ถือว่ามันดีมันดีมันสบายใจแล้วเราไม่ต้องไปทำร้ายใครด้วยอ่ะกลัวว่าเราจะชินอยู่ตัวคนเดียวกลัวมากกลัวว่าจะชินอยู่การอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดชินปุ๊บอ่ะยากแล้วหาผัวไม่ได้แล้วไม่อยากให้คงจะไม่ไม่อยากให้คงจะแบบโทรหาทุกวันนี้ไม่อยากให้โทรหาทุก2ชั่วโมงอยู่ไหนทําอะไรไม่เลียวถือแล้วเพราะกลับบ้านเช้าตลอดไม่อยากให้แล้วคุณแม่แบบว่าแบบว่าอยากให้เรามีครอบครัวอะไรอย่างงี้แม่อยากให้มีครอบครัวเพราะแม่ห่วงลูกสาวคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยแล้วเราใช้ชีวิตแบบสุดด้วยนั่นแหละแล้วแม่เป็นจะห่วงมากตอนที่มีแฟนแม่ไม่ตามเลยแม่ปล่อยให้แบบให้เขาดูแลแล้วแม่จะโทรถามกับแฟนเราว่าเราเป็นยังไงบ้างแม่ไม่โทรหาเราด้วยแต่พอตอนที่เราไม่มีปุ๊บอ่ะเขาจะแบบเป็นห่วงมากนอนไม่ได้ถ้าเราไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะคอยแบบทํากับข้าวให้กินนั่นแหละงั้นแม่ก็เลยบอกว่าอยากมีคนอยากให้เรามีคนมาดูแลแทนเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงงานเราก็ชุกตอนนี้งานปังยอดขายปังแต่ความรักคือแบบคนเราบางทีเชื่อว่ามันแบบอาจจะได้อย่างนึงเสียอย่างนึงเนาะนั่นแหละมันอาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคที่เจอกันนะขอบคุณนะคะ